แสดงละเล่นเรือลีลาการแสดงชุดละเล่นเรือลีลาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นพื้นบ้านของไทยโดยกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงผู้สร้างสรรค์ผลงานได้นำการละเล่น4แบบได้แก่รีรีข้าวสารมอนซ่อนผ้าเดินกะลาและมาก้านกล้วยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบทันสิ่งพื้นเมืองภาคกลางการแสดงละเล่นเรือลีลาต้องการสื่อให้เห็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีอยู่มากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแม้ปัจจุบันจะยังมีให้เห็นอยู่แต่ก็น้อยกว่าในสมัยก่อนมากเนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจและความสำคัญกับการละเล่นเหมือนในอดีตผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการสะท้อนให้รุ่นหลังได้รู้จักได้ถึงคุณค่าของการละเล่นไทยในอดีตและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการละเล่นของไทยที่กำลังจะสูญหายให้เป็นที่รู้จักเพื่อเชิญรุ่นหลังสืบต่อไปณบัดนี้โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมพร้อมที่จะเริ่มการแสดงแล้วครับWhat?
Thank you.